สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกมคุกกี้อันอุ้นเบย์นะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูชาเลนจ์สุ่มซีซั่นเมืองเทรซายูเลก้าในสัปดาห์ที่2นะครับหลังจากที่เราลองผิดลองถูกไปในสัปดาห์แรกนะครับผมจบอันดับ2กับอันดับ20ไปนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับทั้ง2วันที่ผมวิ่งไปในสัปดาห์ที่แล้วนะผมทั้งอันดับ2อันดับ20คะแนนเท่ากันนะครับคืออันดับ2น่ะผมวิ่งหลังจากที่โยเกิร์ตก้าเข้ามาชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่รันที่2ที่ผมจบหลัก20อ่ะผมวิ่งหลังจากที่โยเกิร์ตก้าเข้ามาแล้ววันหนึ่งนะครับผมคุณเห็นความแตกต่างไหมนะครับเพราะว่าซีซั่นเนี้ยมันมีบัฟใหม่เข้ามาเยอะมากนะครับผมพอบัฟเยอะคะแนนมันเลยเริ่ม OP มันเลยเริ่มดันสูงขึ้นนะครับคือผ่านไปแค่วันเดียวแบบคะแนนของพวก OP ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 4,000 เศษๆแล้วครับ 4,000-5,000 นะครับแต่ถ้าเป็นพวก OP สุดยี่ก็แตะประมาณ 6,000 เศษนะครับผมตอนนี้เฉลี่ย ก็ประมาณ 6,000 ล้านนะครับผมคือ2วันก่อนที่ผมเข้ามาดูอันดับท็อปนี่คะแนนยังแตะแค่ประมาณ 6,000 ล้านนะครับผมเนี่ยมาดูตอนนี้นี่คะแนนแบบโอเวอร์แล้วนะครับผมดูอย่างคนนี้นะปาเข้าไป 7,400 ล้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูอันดับ1หน่อยนะครับมาดูกันว่าเนี่ยเนี่ยฮะบัฟนี้บอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นบัฟเมตาใหม่เลยของซีซั่นนี้ก็ว่าได้นะครับก็คือบัฟเพิ่มคะแนนเหรียญทั้งหมดนะครับมันมีบัฟอีพิกที่เป็นเพิ่มคะแนนเหรียญทั้งหมด 50,000 นะส่วนรีเจนเป็น 100,000 นะครับผมซึ่งบัฟเนี้ยสำคัญมากนะครับผมบัฟแบบ OP จัดๆเลยนะเนี่ยยิ่งคุณเล่นกับบัฟนี้นะเนี่ยยิงผู้เหรียญทองสัก3วินาทีเนี่ยนะคุณคิดดูนะว่าผู้อันหนึ่งอ่ะมันยิงเหรียญออกมาเท่าไหร่นะแถมมีดอกไม้เหรียญเงินอีกนะครับผมเพราะว่าเหรียญเงินก็นับใช่ป่ะก็นับว่าเป็นเหรียญ นะครับผมพอดอกไม้เหรียญเนี่ยมาคอมโบกับคะแนนบัฟดีเจนก็คือแบบโอ้โหโคตร OP เลยนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งดูนะครับผมโดยใช้พวกอันดับท็อปนี่เป็นแบบอย่างนะครับนะโอเคแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะดวงดีเหมือนเขาไหมนะคือมันต้องพึ่งเรื่องดวงด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบอยากจะได้เหมือนเขาno ถ้าชีสเค้กมาไหมจะดีมากเลยนะครับผมทุกระยะ 1,200 ทุกระยะ 1,200 กับทุก3วิอันไหน OP กว่ากันผมว่าทุก3วิ OP กว่าเพราะว่ามันแน่นอนกว่าถูกไหมไอ้ทุกระยะ 1,200 นี่ถ้าเกิดว่าคุกกี้ตัวไหนสปีดต่ำอ่ะมันอาจจะผลิตไม่เสถียรใช่ไหมเยี่ยมไปเลยหมายแรกเราไม่ได้ชี้เคนะฮะแย่สิเอาไงดีอ่ะโอ้แย่เลยคือตาช่างเหรียญไม่ใช่ตอนนี้แน่ไม่ใช่จะเสียเหรียญไปตอนนี้ไม่ได้มันใส่บอกแล้วกันโอ้ยมาแล้วก็อนาถาละWe'll be right back.
โอ้ใช่ลายแทงก็แจกเหรียญนี่หว่าเจ๋งเป้งสองพันสามไม่น่าถึงหมื่นหรอกไม้นี้ยังไงก็ต้องไม้สองถ้าดวงเฮงนะเกือบ 4,000 4,400 โอเค 4,400 ไม่เร็วแต่แต้มอนาถแฮะไม้เลขมันนอกจากน้ำตาหิมะก็ไม่มีไอเดียเนาะโอ้โหยังไงก็ต้องเลือกซ้ายถูกไหมโอเคยอมเสียแต้มหน่อยกันไม่พอเลยเนี่ยหรือว่าพอโอเค 60,000 ฟิวนึกว่าไม่ทันลงมาอีกนิดนึงนะโอเค 64,000 เอาละครับทีนี้เราต้องมาพึ่งเรื่องดวงแล้วนะครับว่าเราจะได้บัฟดีไหมโอเคโอเคโอเคฮะบัฟอีพิก5บัฟนะครับผมขอชัวร์ฮะอ่าฮะ 11,000 มันมีเกราะป้องกันดีวีธรรมดา72,000 ยิงพุยังไม่มีสีเหลืองทุก2วินาทีโหไม่มีบัฟเหรียญเลยเหรอโอ้ดวงสวยจัดอืม
นั่นนะคือจะหวังให้ได้บัฟเหรียญเหมือนคนอื่นเขามันยากเนาะฟื้นฟูพลังชีวิต10หน่วยเมื่อเก็บไอเทมโบนัสไทม์เราได้ขึ้นด้วยเหรอโบนัสไทม์ทั้ง2คนมีโล่ทั้งคู่นะและโล่ก็จะเป็นเบนฟิตให้กับบัฟนี้ด้วยนะครับผมแต่ทีเนี้ยต้องมาวัดกันแล้วว่าระหว่างบัฟนี้กับอันนี้อันไหนคุ้มกว่าซึ่งถ้าถามใจผมนะยังไงซ้ายก็คุ้มเพราะว่ายังไงทั้งแมปอะคุณก็ไม่ได้ขึ้นมาว่าทำอยู่แล้วถูกไหมเพราะงั้นผมเลือกฝั่งซ้ายดีกว่าอย่าเบอร์นะสติโอเคเอาก่อแตกเฉยเป็นกรรมเสียแต้มเยอะเลยเนี่ยก่อแตกนะหยาบคายเลยผมดีมั้ยเนี่ยมันเสียแต้มไปเยอะมากเลยฮะกรอบมันแตกอ่ะดีมั้ยถ้ากรอบไม่แตกผมว่าได้แต้มเยอะกว่านี้อีกนิดนึงประมาณ430ได้โอเคก็คือเพิ่มขึ้นมาได้6ล้านนะผมเมื่อกี้412 13ใช่ไหมประมาณนั้นโอเคถือว่าอันดับดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าดวงเราเฮงอะไม่แน่ถ้าดวงเฮงตอนนี้ก็ต้องการตัวยื้ออะดีมากเลยไม่ใช่นั้นแน่อะไรอ่ะผลิตไอเทมปาร์ตี้เยลลี่ดาวหลากสีเมื่อเก็บเยลลี่500อันห้าร้อยอันผมว่ายังไม่คุ้มอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวนะ43,000ผมว่ายังไงก็ต้องหลีอ่ะเอาวะฟันตาสติก
แงอยู่แล้วไม่มีทางเลือกใช่ไหมโลมากลาบหายเยี่ยมจริงเนี่ยพอทรงจะมาดีๆนะเนี่ยเราก็แกงตัวเองซะงั้นแต้มนี่แบบเอานะถ้ารันนี้มันฟักอัพจริงๆอย่างน้อยก็ยังมีรันนึงนะให้แก้ตัวแต่ถ้ารันต่อไปยังเป็นอย่างนี้อีกก็ต้องยอมนะไข่อยู่โอเคอย่างน้อยก็แตะเกือบ300ล้านได้ถือว่าดีอยู่นะสำหรับนางฟ้าเฮ้เพราะผมโลภเกินไปว่ะโลภเกินไปหนึ่งหมื่นหนึ่งเมื่อมีเกาะป้องกันนี่เกาะถ้าเลือกไม่ใช่ตัวยืนซะด้วยตอนนี้คือต้องการตัวยื้อแล้วอะผมลองเสี่ยงดีกว่าไม่มีทางเลือกเนี่ยต้องเอาเลือกคุ้มมากเลยเ
แต้มถือว่าไม่เลวนะ400กว่าโอเคอ่ะไหนๆก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วเราไปดูตารางคะแนนหน่อยนะว่าอันดับ1เขาบียอนไปถึงไหนแล้วก็ไม่ได้บียอนขนาดนั้นนะห่างกันแค่140ล้านนี่โอ้พระเจ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคนนี้ได้มีช็อกโก้ด้วยโหดูเขาได้แล้ววะเนี่ยเขาได้บับดีเจนแล้ววะเนี่ยใช่ป่ะคนนี้ว้าวโอเคยังไงเราก็ต้องสู้ต่อนะมาทำไมเพิ่ม2เหรียญมาเก็บเยลลี่ผมไม่เสี่ยงดีกว่าเอาไงดีเนี่ยอันนี้ได้ใช้เหรอใช้แมปนี้ไม่คุ้มเลยมันต้องไปใช้ตรงช่วงแมปที่ไปมีน้ำแข็งกันเยอะรีทีโดนแน่เอาวะถ้าแวมไพร์มาก็อันนี้ก็ไม่แย่นะโล่ก็ใช้กับปั๊มนี้ได้ไม่แย่ไม่แย่ลองดูกันยังไม่ได้จับง้อมานานแล้วนะโอเคแต้มดีจริงโอเคอันดับ6นะผมอยากได้บัฟนี้มากเลยแต่ดูสิมันไปอยู่กับตัวอะไร
ยืมจริงไม่ชิฟเฟอร์นิลันด้วยหืมหีพุเหรียญน่าเสียดายหยาบคายมันก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่คือตอนนี้ต้องเล่นแต่ตัวยืนแล้วพยายามยืนไว ไปโดดเบิ้ลจังหวะได้แค่300ล้านเองเนี่ยซอพิกโอเคโอเคผมว่าผมไม่ต้องรีแล้วคือทีแรกอ่ะถ้าสกิลสุดท้ายของซอพิกไม่ทันนะยังไงผมวีแน่นอนนะครับแต่นี่คือสกิลสุดท้ายก็โอเคผมไม่ต้องรีแล้วนะครับเนี่ยคือมันชาแล้วเราขายตั้ง 20,000 กับอีก3ไม้ใช่ไหมยังไงก็ไม่ทันนะครับได้บัฟดีเจนไม่ทันแน่ๆเราช้าละมันมีกรอบป้องกันมีซะที่ไหนอ่ะทำไมมีแต่ตัวแลบซูเปอร์แมนเหล็กโอ้โหเกาะป้องกันลองเล่นเอเบ้าหน่อยกันเห็นมีเกาะป้องกันก็แบบอาจจะเบนิฟิตกับเราก็ได้แต่ดีโอ้นั่นโอ้ยเมื่อกี้สติผมหลุดนะต้องโดดเบิร์นWe'll be right back.
โอ้ไม่ถึงโอ้จังหวะเมื่อกี้โดดไวไปหยาบคายเนี่ยผมว่าเขาได้บัฟดีเจ๋งกันแล้วนะเราช้าแล้วเนี่ยผมว่าเขาได้แล้วเดี๋ยวไปดูได้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเขาได้บัฟดีเจ๋งแล้วเนี่ยไงก็ตามไม่ทันแล้วถ้าไม่ร่วงเมื่อกี้คะแนนคงไม่ต่างกันเอาเหอะยังไงก็เก็บไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันจะต้องไปอยู่กับตัวอะไรแบบนี้โอ้ให้ตายเถอะผู้เหรียญก็ไม่มีทำไงดีเนี่ยทำไมแต่ตัวที่เขาให้มานี่คือแบบเพิ่ม80เหรียญอ่ะเป็นไงเป็นกันไม่มีทางเลือกละยังไงก็ต้องหยิบอ่ะโอเคอันนี้คือไม่ชนแล้วนะได้แค่นี้แหละหนัก11เฮ้ยแล้วเหรียญครบด้วยนะไม่อยากเชื่อเลยได้บัฟอะไรโอ้ถ้าเป็นแวมไพร์นะโอเคลองดูหน่อยกันจัดไปแวมไพร์
ได้เวลาความ OP แล้วหรือเปล่าไม่รู้OP จริงครับแวมไพร์กับบ๊อบดีเจนอันนี โอเคท็อป10ละโอเคใช้ได้ฮะแวมไพร์จบได้สวยนะคือไอ้บัฟเก็บพลังชีวิตแล้วพุ่งนี่แบบ OP มากเลยกับแวมไพร์แต่อันดับหนึ่งนี่คือนะก็ปล่อยเข้าไปนะเขาบียอนไปละนะครับก็น่าเสียดายนะคือจริงๆอ่ะวันเนี้ยผมอยากจะลองเทสโพเทนเชียลของบัฟเพิ่มคะแนนเหรียญดูไงแต่มันไม่ได้นะฮะบัฟอีปิกที่เราได้มามันไม่มีที่เพิ่มคะแนนเหรียญ นะครับไม่มีเลยนะมันมีแค่บัฟคอมมอนน่ะเนี่ยที่เพิ่มคะแนนเหรียญ 10,000 แต่มันก็ไม่พอนะผมขอแบบบัฟเพิ่มคะแนนเหรียญ 50,000 สักบัฟก็ยังดีนะไม่ออกนะครับน่าเสียดายอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีอีกรันนึงให้วิ่งกันนะครับผมเดี๋ยวไปวิ่งกันในคลิปหน้านะครับก็อย่างน้อยรันนี้ก็ติดท็อป10ได้นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับการรับชมและติดตามนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนนี้ขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม